ล้าหรอกอุ้ยมีน้าอีกหรอกก็ไปหอยมาออกมาออกมาปากเฮ้ยก็ไปทำไมมันดูมาสตาร์นิวด้วยทำไมมันไปแนวนอนแนวตั้งก็ได้มาพร้อมนะอันละวันนี้เป็นยังไงบ้างผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยวันนี้ลูกติดก็แม่มอร์ฟีนที่ให้โอกาสน้องหนูรัตที่ครั้งปรากฏทางนี้ด้วยฮะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็มาดีใจมากตื่นเต้นด้วยฮะเตรียมตัวมาเยอะไหมคะเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวมายังไงเตรียมตัวฝึกฝนตัวฝึกซ้อมอะไรมาบ้างก็ฝึกไปแล้วก็ฝึกอ่ะเวลาเขาจะตอบคำถามแล้วก็เขาคอยฟังนะคอยแล้วก็หนูเสียงอะไรมันดังแล้วฟังไม่ค่อยชัดด้วยรักอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมลูกเคยเป็นนางงามฟาวเวอร์มาก่อนค่ะปีนี้อยากเขาอยากให้หนูรักเตรียมมิสแกรนด์เพราะว่าหนูรักสวยหนูรักทำหน้ามาแล้วสวยอยากให้หนูรักลงประกวดมิสแกรนด์นะบอกหนูรักถามนิดนึงทำไมหนูถึงอยากมาลงประกวดมิสแกรนด์สระบุรีก็คนเราไม่เหมือนใครถ้าคุณจะลงมือทำก่อนถ้าคุณที่จะไม่มีโอกาสที่เราจะห้าให้เตรียมตัวให้ประกวดในทางนี้ของมิสแกรนด์สระบุรีห้าแล้วพี่มอฟีนใจดีกับหนูรักไหมก็หนูเคยทักไปหาแม่มอฟีน3ปีแล้วเพราะว่าฝากหนูหน่อยอยากลงประกวดนะคะกลัวจะอายุจะเกินแล้วแล้วพอมันเป็นปีสุดท้ายได้มาประกวดดีใจไหมก็แม่มอฟีนอยากให้โอกาสลูกสาวทางนี้แล้วก็ให้มาประกวดทางนี้เวทีตื่นเต้นมากค่ะแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะคะอะไรนะคะเราเอาความสามารถอะไรไปสู้กับเพื่อนๆบนเวทีความสามารถดูโทรร้องลิเกค่ะร้องลิเกอย่างเดียวเลยใช่คิดว่าหนูรัตจะสู้เพื่อนๆที่เหลือได้ไหมก็ในที่หลายเชียร์เขายังเป็นกำลังใจให้หนูรัตสู้ใช่ค่ะเขาชอบหนูรัตเยอะเพื่อนๆข้างหลังให้กำลังใจหนูรัตยังไงบ้างเยอะมากค่ะเรากลัวใครไหมคู่แข่งกลัวใครไหมคู่แข่งไม่มีค่ะไม่กลัวใครค่ะเขาบอกพี่นามก็เป็นตัวเต็งเรากลัวไหมไม่กลัวจ้าไม่กลัวอะไรจ้าวันนี้มั่นใจเต็มที่ 100% เข้าแน่นอนตอนนี้ถ้าขอให้หนูรักเข้ารอบนี้ขอให้หนูรักให้ได้สักคนหนึ่งค่ะถ้าได้เข้ารอบคิดว่ารอบหน้าจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์ถ้าไม่ได้เข้ารอบถ้าได้เข้ารอบถ้าได้เข้ารอบจะเอาอะไรออกมาเอาความสามารถอะไรออกมาโชว์ดอกไม้พวกมุงทองค่ะทำไมหนูรักถึงอยากเป็นนางงามอยากจะให้หนูเป็นนางงามทำไมอยากเป็นตัวเราก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกบทบาทนะคะไม่เรียกงานนะคะเป็นได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรทำไมเราถึงผอมลงเป็นอะไรมาพ่อผอมลงทนหาวันจิตฉายยศหน้าอยู่แล้วไปทำอะไรมาผอมลงอยากขออ๋อหันเอสต้าในหันเอสต้าความหุ่นสวยไม่อยากให้กลับมาอ้วนค่ะอยากให้ผอมตลอดชีวิตไปเลยค่ะหลังจากเลี่ยนจันใจอ่ะเวลากินข้าวก็อิ่มแล้วใช่ออกกำลังกายไหมปกติออกจ้าน้ำหนักลงไปกี่โลอ่ะฮะน้ำหนักลงไปกี่โลคะตอนนี้น้ำหนักแล้วลงไป37กิโลแล้วฮะตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนแรกที่ยังไม่ได้เลี่ยนขากรรไกรก่อนหนูที่เคยประกวดความเร็วที่ผ่านมานะตอนนั้นน้ำหนักหนูขึ้นอ่ะ 4.9 ตอนนี้ลงไป37แล้วตอนนี้ได้เข้าประกวดนางงามหนูอ่ะลดไป37แล้วกินข้าวมือเดียวนะกินทานตอนไหนก็ได้ค่ะรู้สึกยังไงเมื่อกี้มีที่น้ำเปล่าอะไร
ละสองแก้วดูแลหมุนให้ดีๆให้ปังๆค่ะแล้วถ้าไม่แปดแก้วมันจะสวยหรอมันต้องกินแปดแก้วแล้วถึงจะสวยน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าแปดแก้วสวยหรอคะถึงแค่สองขวดเมื่อกี้นี้พี่อิงฟ้าไปจับมือเขาเป็นแฟนคลับเราดีใจไหมก็โหนก็น้องหนูรักเคยเจออิงฟ้าอิงฟ้าได้ก็อิงฟ้าดีใจที่ได้จับมือของอิงฟ้าสวยค่ะรักมันไปหนึ่งเรื่องเป็นยังไงบ้างเรื่องครูไพบูลย์ครูไพบูลย์กับครูไพบูลย์ไม่รู้จักไหมได้เขาเป็นใครเขาเป็นใครอ๋อครูไพบูลย์นะที่เขาอยากให้หนูนั้นอยากจะมีกระแสคู่จิ้นอยากจะออกงานร่วมกันเลยค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมเขาบอกเขาไปที่เขาประกาศแล้วว่าไม่ได้แฟนเพิ่มเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันช่วยหางานกันค่ะก็คือมันเป็นคนเองถูกไหมใช่ค่ะแต่มันก็มีหลายคนแบบว่าแอบห่วงเรากลัวว่าเราจะคิดจริงอันนี้เรายืนยันว่าแค่ร่วมงานไม่ได้มีการคิดจริงใช่ไหมใช่ค่ะเคยถ่ายเอ็มวีด้วยกันเพลงให้เขาสาเขามาสาบีแล้วก็ผู้เบาใหม่กันใดแน่นอนด้วยค่ะของเพลงทุกวันนี้ถ้าเขามีแฟนโกรธเขาไหมถ้าเขามีแฟนโกรธเขาไหมก็ได้แล้วแต่ครูเขาจะชอบผู้หญิงหรือเปล่าคะไม่รู้แหละแต่หนูไม่ชอบเขาค่ะจะมีงานคู่กันอีกไหมจะมีงานคู่กันอีกไหมฮะจะมีงานคู่กันอีกไหมก็ช่วงนี้ต้องมีกระแสแรงๆค่ะถึงจะมีงานออกมาได้เออแล้วทำไงถึงจะมีกระแสแรงรองานแม่ตาอยู่แม่ตาบอกว่ารอกระแสรอช่วงนี้กระแสแรงๆใช่ประมาณนี้แล้วเป็นงานแม่ฟินไม่ได้หรอลองขอแม่ฟินยังแม่พิมพ์ด้วยอยากให้ได้ทุกคนให้คนมาจ้างงานเยอะๆค่ะแล้วตอนนั้นน่ะที่เป็นข่าวกันน่ะหนูรักรู้ไหมว่าเราเป็นข่าวกันเขาบอกว่าเขาหนูรักเป็นแฟนกับครูไพบูลย์ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันเราคนละเข้าใจผิดเยอะใช่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่อยากจะร่วมให้น้องมีงานให้น้องมีงานมากแต่ไม่ได้คิดมากใช่ไหมว่าเราไม่เคยเสียหายแล้วเราไปอยู่ไปว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วอุ้ยตกใจใครทักมาวะครูทักบอกว่าอยากจะออกงานสัญญาไปทานข้าวมาเนี่ยแล้วเรากลัวคนจะไม่มาจีบมันเพราะเราเป็นคู่จิ้นกระแสกับครูไพบูลย์ใช่ค่ะเป็นแค่คู่จิ้นค่ะออกงานด้วยนะครูเขาน่ารักใจดีนะคะเขาดูแลเราดีแล้วก็สั่งลูกกิมไปแล้วเขาส่งลูกกิมมาให้ลูกกิมมีหูแล้วเขาดูแลเราดีไหมก็ดูแลดีเขาหางานมาให้เรื่อยๆค่ะแต่หนูรักไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเนาะไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะไม่ได้คิดเก่าแล้วนะเป็นพี่น้องกันร่วมงานกันหางานให้กันแล้วหนูรักมีแฟนหรือยังไม่ได้เป็นหนูต้องทำงานเลี้ยงพ่อแม่ดูแลแม่ก่อนค่ะแล้วไม่มีแฟนหรอหนูไม่มีค่ะหนูโตเราต้องดูแลพ่อแม่ค่ะแล้วหนูรักชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายแบบ30ล้านแบบเท่ๆจะเป๊ะอ่ะแบบดูละเลยค่ะหล่อเหรอหล่อจะเต๊ะอ่ะเดี๋ยวผู้ชายก็มาหาเองค่ะหล่อแป๊บๆแบบแป๊บๆแล้วจ่องกระทูอะไรอ่ะแบบเท่ๆอ่ะเอาคนที่มีวัฒนาได้ค่ะโอ้แต่ว่าตั้งแต่หนูรักเคยทำหน้าไปทำนู่นนี่นั่นมาสวยขึ้นมีคนมาจีบเยอะไหมตอนแรกอะไม่ค่อยมีเลยอะหลังจากมาที่ตั้งแต่เดือนมีนาแบบครูเขาทักเริ่มทักมาทักมาในแชทข้อความเขาทักมาว่ายังไงสวัสดีค่ะเขาถามว่ามีแฟนหรือยังบอกไม่มีแล้วก็แน่ใจเหรอที่จะถือบอกว่าแฟนพี่ทิ้งเหรอแล้วก็หนูให้กำลังใจเขาเออเหรอใช่แล้วทักเข้ามาเยอะไหมผู้ชายเขามาทักเยอะไหมมีจากครูไพบูลย์คนเดียวเออไม่มีใครมาทีบสักคนเลยอ่ะเหรอก็เขาคิดว่าเราเป็นแฟนกับครูไพบูลย์ไงตอนแรกนี้ครูเขาเปลี่ยนเป็นพี่น้องกันแล้วบอกว่าทำงานตอนนี้เป็นพี่น้องแล้วตอนแรกเป็นอะไรกันตอนแรกเขาบอกว่าให้เป็นพี่น้องตอนนี้อ่ะช่วยหางานแล้วให้มีงานแล้วก็หางานมาให้ค่ะถ้าหนูรัดฝากตัวเองกับเวทีมิสแกนสระบุรีหน่อยฝากแฟนๆวันนี้นะคะน้องหนู